คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ระบาดกันค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะครับช่วงคุณหมอชวนคุยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนอนอันนี้สำคัญมากนอนให้อิ่มเลยครับช่วงนี้นอนให้เยอะเลยครับไม่ง่วงไม่เป็นไรครับนอนบนเตียงอย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงติดเชื้อเก็บแรงให้มากที่สุดการนอนเป็นเทคนิคเดียวที่จะซ่อมร่างกายให้มากที่สุดนอนให้เยอะครับไม่ง่วงไม่เป็นไรครับนอนเหยียดขาพักผ่อนนะครับโอเคไหมครับพยายามนอนให้เยอะๆเก็บแรงให้เยอะๆนะครับถ้ารู้สึกปวดเมื่อยร่างกายอย่านวดนะครับอย่ากดจุดอย่าบีบทายาเบาๆได้ทาน้ำมันเบาๆหรือยาแก้อักเสบที่เป็นยานวดทาบางๆได้ครับอย่ากดอย่านวดนะครับย้ำนะครับมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเราอักเสบได้นะครับแค่ทาตรงไหนรู้สึกแน่นหรือหนักกลัวมากก็ประคบเย็นได้ก็จะช่วยนะครับสกรีนไทม์ก็คือหน้าจอการใช้สายตาอันนี้สำคัญมากนะครับพักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้หมายถึงเราต้องเล่นมือถือหรือเล่นคอมทั้งวันนะครับผมก็มีคนไข้ที่มานอนแล้วก็เล่นแต่คอมเล่นแต่มือถือไม่ได้นะครับร่างกายการใช้สายตาเยอะๆสมองก็ทำงานนะอย่าลืมเป็นช่วงที่เราต้องเก็บแรงใช้สายตาให้พอดีพอดีนะครับจะอ่านก็ได้หรือจะฟังแทนก็ได้นะครับแต่ว่าสกรีนไทม์หรือว่าเวลาที่อยู่บนหน้าจอควรจะน้อยที่สุดนะครับคุณใช้ไปเองคุณจะรู้สึกว่ามันร้อนตาหนักหัวเพลียจริงไหมครับอย่างนั้นใช้สายตาให้น้อยที่สุด